อาตมาอธิบายได้มั้ยล่ะอธิบายแล้วพาทำได้มั้ยล่ะเข้าใจมั้ยปฏิบัติได้ผลจากอีก9ข้อนี้มั้ยล่ะอ้าวก็ได้ก็จริงอ่ะสิก็ไม่ใช่ของเป็นมันก็ไม่ใช่ของผิดมันก็เป็นของถูกสิเช่นอธิบายว่าข้อหนึ่งทานที่มีผลเป็นโลกุตระอาตมาอธิบายได้ไหมล่ะแล้วทานทุกวันนี้อาตมาถึงบอกว่าสอนทานกันไม่มีผลสอนทานกันเป็นวิบากสอนทานเป็นสมบัติทานไม่มีสมบัติคุณทานแล้วคุณยังไปสะสมสมบัติทานแล้วจะได้วิมานทานแล้วจะได้อันโน้นเราจะได้อันนี้อยู่ทานต้องไม่มีแม่สาเปกโขก็อ้างอิงอีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสสาเปกโขไว้ในสูตรไหนในทานสูตรมหานิทานสูตรก็อธิบายอ้างอิงพระปฏิปิฎกเล่มนี้แหละของพุทธสมณโคดมนี่แหละมีใครอธิบายอย่างอาตมาบ้างล่ะบอกว่าทานเนี่ยจะไปตั้งจิตผิดนะถ้าตั้งจิตผิดยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรอำมหิตโหดร้ายลำบากลำบนต้องจ้างจิตให้ถูกอาตมาก็อธิบายหมดตั้งแต่สาเปโคตั้งแต่ปฏิสัมพัทธ์จนกระทั่งถึงสันนิธิจนกระทั่งถึงเกิดชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้ามีวิมานอย่างกับธรรมชโยอธิบายนะเละเทะไปหมดเลยก็ขยายความมาจนหมดแล้วเป็นต้นท่านอธิบายมาในสมาธิทิฏฐิทานมีผลยิตถังคือวิธีปฏิบัติยัญญปิธีต่างๆปฏิปทาต่างๆปฏิบัติแล้วละกิเลสจริงได้ผลจริงมันก็มีสามทานศีลภาวนาอันที่หนึ่งในสมาธิทิฏฐิก็ทานอันที่สองก็คือศีลหรือข้อปฏิบัติวัดปฏิบัติอันที่สามคือจิตมีผลได้ว่าภาวนาไหมหุตังจิตนี่ได้เจริญเป็นจริงไหมหุตังคือจริงจิตนี่ละผลทานก็เกิดจิตลดกิเลสจริงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามศีลตามวิธีปฏิบัติตันนันนี้ยิตถังหรือยัญญปิธีต่างๆวิธีปฏิบัติต่างๆมันละกิเลสได้จริงไหมล่ะกิเลสได้เป็นผลหุตังสามทานศีลภาวนาตรงสิ่งเหล่านี้เกิดจากข้อ4สัมมาทิฏฐิข้อ4กรรมสุคตทุคตานังกัมมานังพลังวิปากโกคุณจะปฏิบัติเป็นกุศลอกุศลได้ดีได้ชั่วเป็นโลกิยะเป็นโลกุตระจากกรรมทั้งนั้นเป็นผลเป็นวิบากจากกรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ต้องไปอธิบายยาวเพราะอธิบายอยู่อื่นๆอยู่แล้วว่ากรรมนี่แหละทั้งหลายทั้งแหล่กรรมเท่ากับก๊อดเนี่ยก็ขยายความจนกระทั่งจากนั้นคือโลกนี้และโลกหน้าข้อ5โลกนี้ข้อ6โลกหน้าโลกนี้คืออะไรอาตมาก็อธิบายโลกนี้คือโลกโลกียะโลกหน้าคือโลกต่อไปนี่คือโลกอื่นเนี่ยโลกใหม่นี่คือโลกโลกุตระจะเป็นโลกอะไรอื่นก็ว่ากันไปแต่นี่หมายความว่าโลกนี้โลกนี้โลกหน้าอยังโลโกปโรโลโกแปลว่าโลกอื่นโลกใหม่โลกหน้านี่คือโลกโลกุตระแล้วอธิบายถูกไหมล่ะโลกิยะโลกุตระเนี่ยฟังเข้าใจปฏิบัติเข้ามาสู่โลกใหม่ได้ไหมล่ะถ้าได้อาตมาก็อธิบายโลกนี้โลกหน้าถูกแม่แต่มาตาปิตาแม่ความเป็นแม่ความเป็นพ่อมาตาความเป็นพ่อปิตาความเป็นลูกหรือความเป็นสัตว์โอปปาติกะข้อ7 8 9ของสมาธิทิส่วนข้อ10นั้นอัตมาโอ้โหเบ่งใหญ่เลยโพธิรักข้อที่10นั้นอัตมาก็บอกแล้วว่าอัตมาไม่อวดตัวอวดตนใหญ่วันนี้ไม่มีสาเธอยจิตนะขอยืนยันว่าอัตมาไม่ได้อวดตัวอย่างใหญ่อย่างโตแต่ย้ำยืนยันสำหรับคนที่ชื่นใจชัดเจนเพราะไม่มีความรังเกียจรังงอนมันศรัทธาเต็มเพราะว่าคนที่ไม่ศรัทธาเต็มคนที่ยังอคติคนนึงก็ขออภัยอาตมาจำเป็นเพราะ
ขออภัยวรรคตรงนี้ไว้ก่อนนะค่อยมาอธิบายไอ้นี่ก่อนพอไว้ไปที่พระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้3ประเภท60 60 60 60นี่คือ3เศร้า20 20 20 3 3 3 60 60 60คน60นี้ประเภท1ฟังธรรมะที่เป็นโลกุตระของพุทธเจ้าแล้วฟังแล้วเสร็จอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากตายหมายความว่าฟังแล้วเนี่ยตกตายจากสัจธรรมอันนี้ไปเลยคนนี้ไม่หันกลับมาเลยไม่ดูดำดูดีกันเลยสองเป็นพวกที่ฟังแล้วลาสิกขาบทแต่ก่อนก็ศรัทธาเหมือนกันเนาะพอเชื่อพอฟังแต่พอฟังอันนี้แล้วโอ้โหไม่ไหวถอนทับนี้เลย120แล้วนะ60 60แล้วนะส่วนอีก60นั้นได้บรรลุเป็นอรหันต์ได้1ใน3หายไป2ใน3พระพุทธเจ้าท่านตรัสละเอียดถึงขนาดนั้น